บางบ้านใช้เครื่องซักผ้าแบบหนักหน่วงมากๆแต่ไม่เคยทำความสะอาดเลยคลิปนี้จะมาบอกเคล็ดลับการทำความสะอาดง่ายๆค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือน้ำส้มสายชูแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะระยะเวลาการทำความสะอาดเครื่องเนี่ยจะใช้เหมือน1รอบของการซักผ้าเลยเพราะฉะนั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะก็คือเตรียมน้ำส้มสายชู 2-3 ถ้วยตวงนะคะอันนี้เนี่ยให้ผสมกับน้ำอุ่นไปเลยนะคะแล้วก็เนี่ยเทตามช่องต่างๆนะคะหลังจากนั้นเอาเบกกิ้งโซดานะคะประมาณ1ถ้วยตวงนะคะมากระจายเทแบบนี้แหละแล้วก็เทน้ำส้มสายชูที่ผสมน้ำอุ่นอะตามลงไปอีกทีค่ะก็จะเห็นไหมมันจะมีความฟูแล้วก็ล้างลงไปค่ะกดปั่นนะคะประมาณ5นาทีค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ทิ้งเอาไว้นะคะกดหยุดเอาไว้เนี่ย 2-3 ชั่วโมงค่ะพอครบนะคะก็กดปั่นให้มันจบสิ้นกระบวนการของเครื่องนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วดูสิเงาสะอาดมากๆเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับแม่บ้านนะคะที่อยากจะเอามาแนะนำกันนะทำง่ายมากๆเลยลองทำดูนะคะ